สวัสดีครับ thank you for coming ขอบคุณครับ thank you รู้สึกยังไงคะที่มาเมืองไทยในครั้งนี้คุณโซโนยังบอกว่ารู้สึกดีใจมากนะคะที่ได้กลับมาที่เมืองไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาชอบประเทศไทยมากแล้วก็เขาก็บอกว่าอยากจะรีบๆมากลับมาที่เมืองไทยอีกนะคะแล้วก็เขารู้สึกว่าดีใจมากค่ะ I love Thailand คอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตที่ช่วยเหลือสึนามิด้วยอยากให้เขาเขารู้สึกยังไงคะเขาบอกว่ารู้สึกดีใจมากนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถไปช่วยเหลือสึนามิที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็คือวันนี้นะคะเขาจะเล่นคอนเสิร์ตให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับคอนเสิร์ตวันนี้ด้วยนะคะทราบว่าครั้งนี้ไม่ใช่มาเมืองไทยครั้งแรกแล้วก็มีแพลนที่จะทำอะไรที่ยังไม่ได้ทำในเมืองไทยบ้างก็คุณโซโนยองบอกว่าเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนะคะตอนที่ซิงเกิลแรกของคุณโซโนยองออกเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะมาโปรโมทอัลบั้มที่เมืองไทยมากเลยนะคะแต่ว่าตอนนั้นแบบเหตุการณ์มันไม่ได้อะค่ะเขาก็เลยบอกว่ารู้สึกว่าเสียดายมากนะคะแต่ว่าถ้ามีโอกาสคราวหน้าเขาจะต้องมาโปรโมทอัลบั้มของคุณโซโนยองที่เมืองไทยแน่ๆค่ะชอบอาหารอะไรชอบสถานที่เที่ยวที่ไหนและอยากไปที่ไหนค่ะคุณโซโนยองบอกว่าชอบอาหารไทยเหมือนชอบอาหารเกาหลีเลยนะคะเขาบอกว่าถูกปากทุกชนิดแล้วก็ทุกประเภทอาหารเลยนะคะบอกว่าชอบทั้งผัดไทยต้มยำกุ้งแล้วก็ผัดผงกะหรี่อะไรอย่างนี้นะคะชอบหมดเลยค่ะเขาบอกว่าเลือกไม่ได้เลยนะคะว่าชอบอันไหนแล้วก็คือเขาบอกว่าเมื่อก่อนสมัยตอนที่เขาอยู่ GOD อะค่ะเขาเคยมาเมืองไทยครั้งแรกแล้วก็ตอนนั้นก็เป็นช่วงสงกรานต์พอดีนะคะแล้วก็เขาจำได้ว่าพวกเขาเนี่ยเล่นแบบสนุกสนานมากเลยเขาก็เลยบอกว่าเขาเสียใจมากที่แบบว่าสงกรานต์เพิ่งผ่านไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวคราวหน้าเขาจะต้องมาร่วมแจมในงานสงกรานต์อีกนะคะคอนเสิร์ตวันนี้นะคะสนุกแน่นอนนะคะเพราะว่าไม่ใช่มีเฉพาะเพลงของคุณโซโนยองนะคะแต่ว่าจะมีเพลงที่อยู่เพลงของ GOD นะคะที่เขาจะร้องคู่กับคุณเคนเทอูนะคะเขาบอกว่าหวังว่าสนุกแน่นอนนะคะแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกด้วยนะคะที่สองคนนี้ร่วมแจมด้วยกันนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยคาดหวังแล้วก็อยากให้แบบชอบเวทีของสองท่านด้วยนะคะก็คือเขาบอกว่าตัวเขาเองนี่นะคะก็อยากจะแบบว่ากลับมาให้ทั้ง5หนุ่มเนี่ยค่ะกลับมาเป็น GOD อีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ถ้าทุกคนอยากให้เขากลับมาอีกเนี่ยเขาบอกว่าสักวันนึงนะคะเขาต้องกลับมาแน่นอนค่ะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาบอกว่าคือต้องห้ามหลอกลวงกันนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรก็ต้องพูดตรงไปตรงมานะคะแล้วก็ห้ามแบบปิดบังเพื่อนๆคนอื่นนะคะแล้วก็คุณโฮยองเขาได้เรียนรู้ว่ามีครอบครัวที่แบบว่าสามารถมีครอบครัวได้แม้ว่าแบบเลือดไม่ได้ผสมพันธุ์กันนะคะเขาบอกว่ารู้สึกดีใจมากไม่ได้ผสมกันนะคะผิดค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ออกอัลบั้มมาหลายปีแล้วนะคะแล้วก็คือมีข่าวดีให้กับทุกๆท่านนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้นะคะกำลังเตรียมอัลบั้มชุดใหม่นะคะกับคุณ JYP แล้วก็นักแต่งเพลงที่โด่งดังในเกาหลีนะคะแล้วก็ถ้าเขากลับไปเมืองไทยคราวนี้ค่ะเดี๋ยวเขาก็จะไปเตรียมอัลบั้มใหม่นะคะก็ถ้าอัลบั้มออกมาเมื่อไหร่เนี่ยเขาสัญญาแน่นอนนะคะว่าเขาจะต้องกลับมาที่เมืองไทยแล้วก็โปรโมทอัลบั้มนะคะก็อยากให้ทุกๆท่านติดตามนะคะอ่ะ네 감사합니다 네